การเสียกรุงครั้งที่3การล่มสลายที่ไม่มีพระยาตะองค์ที่2กลับมากู้ชาติอีกเลยโดยหมอพงษ์ขอนแก่นการเสียกรุงครั้งที่2ของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่าแล้วจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ500คนตีฝ่าวงล้อมออกจากค่ายพิชัยมุ่งออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นพระยาตากถูกกล่าวหาว่าเป็นทหารหนีทัพระหว่างเดือนมกราและเดือนกุมภา2310ทหารพม่าก็เริ่มขุดอุโมงค์ด้านหัวรอจำนวน5แห่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยตั้งค่ายให้เพิ่มขึ้นอีก3แห่งพร้อมกับยึดค่ายป้องกันพระนครทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดและยึดค่ายป้องกันทางทิศใต้การเสียกรุงครั้นถึงวันที่7เมษายน2310เวลาประมาณ3โมงพม่าจุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครจากบรรดาค่ายที่รายล้อมค่ายพอพบค่ำกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมสุดตัวลงเวลา2ทุ่มอนาคตไทยกับบทเรียนการเสียกรุงครั้งที่2โดยขุนนางจากส่วนกลางไปครองหัวเมืองและดึงอำนาจการบริหารเข้าสู่ศูนย์กลางพร้อมๆกับบั่นทอนความเข้มแข็งของหัวเมืองลงเพื่อมิให้หัวเมืองเหล่านั้นมีกำลังพอก่อความวุ่นวายได้การเสียกรุงครั้งที่2นี้นอกจากการขาดความสามัคคีความอ่อนแอของกองทัพความเข้มแข็งของผู้รุกรานที่เหนือกว่าแล้วส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารบ้านเมืองยึดติดอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวหลงไหลกับความมั่งคั่งจนมองไม่เห็นปัญหาที่สะสมอยู่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้กรุงแตกคือคนไทยเปิดประตูกรุงศรีอยุธยาให้พม่ามีข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาเอาใจออกห่างรอบส่งศัตราวุธเสบียงอาหารให้ศัตรูนอกจากนั้นพม่ายังได้มีการกระจายกำลังออกเกลี้ยกล่อมคนไทยรอบเมืองทั่วไปในท้องถิ่นภาคกลางฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้คนไทยเข้าไปอยู่กับทหารพม่าเป็นจำนวนมากนี่คือบทเรียนสำหรับอนาคตไทยที่คนไทยไม่เคยจดจำประวัติศาสตร์ได้กล่าวยกย่องถึงพระยาตากพระยาตากได้จัดเตรียมกองทัพสะสมเสบียงอาหารศาสตราวุธและกองทัพเรืออยู่เป็นเวลา3เดือนก็ยกทัพเรือเข้าทางปากน้ำเจ้าพระยาตีเมืองธนบุรีแตกไปตีค่ายโพ3ต้นจนแตกยับสุกี้นายกองตายในที่รบขับไล่พม่าออกไปพ้นแผ่นดินไทยสำเร็จในปี2310ซึ่งใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนมาจากพม่าภายในเวลา7เดือนพระเจ้าตากสินทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชมีอิสรภาพปรับเท่าทุกวันนี้ต่างชาติกับแผ่นดินไทยในปีพ.ศ. 2561นโยบายที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินและเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมทั้งหมดโครงการจากเดิมไม่เกิน 49%พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะมีผลทำให้ทิศทางการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติและคนไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและการถือครองที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติที่ดินที่คนต่างชาติจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตอื่นๆจะตามมาอีกหรือไม่
นี่คือการล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 2310นับถึงวันนี้พ.ศ. 2561จะเป็นระยะเวลา251ปีประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกรุงสยามประเทศไทยในปีพ.ศ.นี้หรือไม่ในอนาคตเพราะมีสิ่งบอกเหตุหลายๆอย่างที่ทำให้คนไทยเสียแผ่นดินเสียที่ทำกินไปไหนที่สุด